ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสนามเชลซีนะคุณผู้ชมเล็กหน่อยคุณผู้ชมได้สร้างไว้บ้านแล้วพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับไอ้เหี้ยแดกพี่ได้ชิมทุกมื้อก็ตายพอดีบนเรามาเจอกองถ่ายหนังด้วยล่ะครับเช้านี้ขนมปังไข่ต้มครับแค่นี้เลยครับและนี่ก็คือหน้าโรงแรมของเราเมื่อคืนนะฮะแล้วพักที่โรงแรมนี้ Grace House นะครับถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันอยู่นอกเมืองนะเวลาเราจะเดินไปทำอะไรนี่มันก็จะแบบฟีลแบบบ้านฝรั่งจะออกมาเดินเล่นสักนิดนึงตอนนี้เราก็มาถึงเมืองวินเซอร์แล้วนะครับผมเรากำลังจะเดินขึ้นไปดูพระราชวังวินเซอร์นะฮะไปกันครับ Out of cigarettes holding hands and yawning นี่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าพระราชวังวินเซอร์แล้วนะฮะก็แน่นอนครับไม่เข้าครับ โอ้บรรยากาศมันสวยงามนะคุณผู้ชมพระราชวังที่อังกฤษมันถ้ามีที่นะจะสร้างไว้บ้านเราแต่อากาศไม่ใช่แบบนี้เลยเราเจอศิลปินท่านนึงนะครับเปิดหมวกแล้วก็ขายซีดีอยู่นะจริงผมเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยมาเลยนะต้องมาซื้อซีดีศิลปินที่แบบว่าออกมาโชว์ผลงานซีหนึ่งที่ผมทำค่ายแต่ผมก็อยากจะเอาค่ายมาทัวร์แบบนี้มาWhat's your name? Toy. How do you spell it? T-O-Y. T-O-Y. Yes.Wow, that's cool. This is it's my fourth original album, and it's very special. It's recorded in the Doghouse, the studio where Amy Winehouse recorded her last recordings. Mark Ronson. It's the same studio, the Doghouse. Mm-hmm. Check it out. Thank you.Thank you. เรามาซื้อซีดีของพี่คนที่ได้เปิดหมวกนะครับเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยเป็นคนโปรดิวนะเขาที่ฟังนะแล้วก็โปรดิวให้กับหลายๆวงแล้วก็ใช้สตูดิโอที่อัดสตูเดียวกับเอมี่ไวน์เฮาส์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟนะน่าจะเป็นสถานีรถไฟโบราณมีหัวรถจักรเก่าเลยนะ304จะออกมาในหัวครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมากินข้าวนะครับที่ร้านไทยอะไรสักอย่างก็เป็นบุฟเฟ่อาหารไทยนะครับบอกแล้วทริปนี้ตัวร้านอาหารไทยชัดๆเป็นร้านที่เมืองวินเซอร์นะครับไปไปกินกันนี่ครับที่ผมตักมานะครับคล้ายๆผัดกะเพราครับรสชาติเข้มข้นดีครับเบอร์บักยาวปีกไก่ปอบเปี๊ยะนี่มีแทบทุกร้านไทยมันสมันไก่ก็ดีอยู่ครับจานที่สองครับรวมมีผัดคือถูกเพื่อนบ้านน้ำกระถวันมาเมียเขาค่อนข้างตื่นเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกินมาแน่นตับเลยครับ2จานก็รสชาติพอได้ก็จริงๆก็อร่อยกว่าร้านอาหารไทยที่กินมาก่อนอันนี้นะผมว่าอิ่มมากตอนเนี้ยกินเยอะเกินไปเราอยู่ที่ริมแม่น้ำเทมนะครับในเมืองวินเซอร์นะแม่น้ำเทมนี่ก็คือแม่น้ำเดียวกับที่ไหลอยู่ที่ตอนแรกเราอยู่ที่ลอนดอนนะฮะก็คือแม่น้ำเทมไหลตั้งแต่วินเซอร์เนี่ยยาวเลยนะไหลยาวไปถึงลอนดอนเลยเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะเรานกเป็ดน้ำทั้งหลายแหละถ้าเป็นบ้านเราก็คงโดนจับกินไปนะครับไอ้นี่ก็กฎหมายเขาคุ้มครองนะนี่หงหลบกล้องไปละนี่
ี้เราก็กลับมาถึงลอนดอนแล้วนะครับเรามาเดินถนนช้อปปิ้งนะฮะที่เป็นเพื่อไฮแบรนด์ต่างๆนะแต่ว่าไม่ซื้อแล้วมาเดินเล่นเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเมืองกันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านโฟมายครับเป็นร้านที่เขาบอกว่าดีกว่าโฟซิซ่าแต่กินกันร้านอาหารจีนก็ต้องจิงเต๋าหัวลิ้มรากระเทียมมาเลยมั้งเต็มกรอบข้างนอกนุ่มข้างในน้ำเป็ดครับน้ำฟ้าเป็ดกรอบนี่ครับกรอบครับดูหนังเขาพอดกรอบกรอบคือฮ่องกงครับเป็ดครับยองนุ่มหนังกรอบขออนุญาตกินก่อนนะยองเรียบร้อยแล้วนะครับร้านโกมายนะครับผมอร่อยมากครับบอกเลยนะครับว่าแวะมากินกันได้แต่ว่าในความเห็นผมนะเคยกินเป็ดโฟร์ซีซั่นที่หนังมันกรอบกว่าเนี่ยอันนี้หนังมันจะนิ่มๆนะครับก็ลองเทสดูผมไม่รู้ทุกวันนี้โฟร์ซีซั่นยังเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับไปกลับโรงแรมไปชิมเบียร์ดีกว่านี่ครับที่พักคืนสุดท้ายของพวกเราครับหมายถึงว่า2คืนสุดท้ายไง3 2เตียงหนึ่งเตียงเล็กเตียงหนึ่งคือพี่เมย์อินนะครับอันนี้ก็คือที่เดียวกับที่แรกแต่ว่าอยู่คนละที่กันนั่นแหละยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่กันเนี่ยมีแซคโคกับอาหารอ่ะแล้วก็ที่อาบน้ำสบายสบายโรงแรมกลางเมืองนะอยู่ใกล้ๆกับลอนดอนอายถึงเวลาของเชฟตัวจริงนะทุกคนในเมื่อเราเอาเป็ดกลับมานะครับแต่เราไม่มีน้ำจิ้มกินเราจะใช้นี่พอดีเราเหลือมะนาวที่เราเก็บมาจากวันนู้นที่เราทำอาหารที่โรงแรมที่เลกดิสทริกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่มะนาวเรามีเค็มเราใช้ซีอิ๊วนี่นะแม็กกี้เราหมดนะเราก็เลยไปซื้อไปมั่วมาแล้วก็มีพริกนะฮะน้ำพริกนรกนะครับ3อย่างพร้อมเราจะมาทำถ้วยน้ำจิ้มกันก่อนเพราะว่าเราไม่มีถ้วยน้ำจิ้มถึงเวลาของเชฟตัวจริงนี่เพิ่มความเผ็ดใส่ไม่ต้องเยอะครับแจ่วหรือเปล่าตั้งชื่อว่าอาจจะเป็นแจ่วนะครับชิมดูเดี๋ยวอันนี้จะชิมแบบเชฟตัวจริงเป็นไงคุณผู้ชมอร่อยหายตัวขวดแรกวันนี้ครับลิชที่เปิดขวดครับนะกินเหมือนช้างเลยครับรสชาติเหมือนสิงเบียร์ธรรมดามากขวดที่2ครับอุ้ยซีอิ๊วป่ะหอมจังตอกเปรี้ยวๆครับใช้ได้คนนี้ใช้ได้ดีกว่าคนเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเรากำลังจะเดินทางไปโกเวนการ์เด้นนะเดินประมาณกิโลขวานะเดี๋ยวก็ไปกันครับขอบคุณมากนี่ครับวันนี้เช้านี้ไม่ได้ถ่ายกินเพราะว่าผมกินของเหลือเมื่อวานเราจะไปยังไงกันเราเดินดูตอนนี้เราอยู่บนสะพานอะไรสักสะพานครับขึ้นชื่อสะพานนู้นที่จะให้ดูนี่คือข้างหลังนี่ครับชมเห็นถนนข้างหลังนี่ปะนั่นน่าจะเป็นรถถูกไหมอันนี้คือเลนจักรยานนะคือมันแบ่งชัดเจนแบบว่าไม่ต้องกลัวรถชนอ่ะมันคือความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยจักรยานนะเป็นเรื่องที่ดีครับถึงแล้วครับโอเวนการ์เด้นนะครับจริงๆมันเป็นชื่อโซนนะจะมีตลาดไม่รู้ชื่อตลาดเดี๋ยวเข้าไปถ่ายกันปะ
ก็เดินมาถึงย่านโซโหนะฮะโซโหก็คือชัยนาทาวน์ของลอนดอนนั่นเองนะครับไปดูกันเดี๋ยวผัดซีอิ๊วกินเริ่มมาด้วยน้องจีบมาฟุ้งแน่นๆน้องเต่าเนาะได้ดีมากครับคุณผู้ชมนี่อะไรไม่รู้ครับคล้ายๆฮาเก่าจำไม่ได้อันนี้มีกุ้ยช่ายนะครับอ่ะหางกุ้งหัวหมูผสมกุ้ยช่ายนี่ครับเกี๊ยวทอดข้างในน่าจะเป็นกุ้งกุ้งครับนี่ครับทอดมันหมึกครับคุณผู้ชมเนื้อเลี่ยงมากเหมือนเป็นชิ้นหมึกมากตีนไก่ครับเครื่องยาจีนแน่นมากครับแล้วเปาเปาเผยๆครับเปาเปาแป้งมันดีกว่าเซเว่นหน่อยอะไรยัดไส้ทอดครับนี่เลยครับกุ้งมันตัวกรอบมีความแบบกรึบๆข้างในเจ๋วหล่อแล้วคุณผู้ชมแป้งมันนุ่มนะหมูแดงข้างในรสชาติดีเจ๋วหล่อกุ้งนี่ดีมาสั่งอะไรกินเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมอิ่มชิบหายเลยครับกินเยอะไปหน่อยถือว่าใช้ได้เลยนะครับจริงๆมันมีร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแหละแต่ว่าเมื่อกี้ถามพ่อแล้วพ่อไม่ไปแล้วพ่อจะพักแล้วก็เลยกินร้านนี้นะครับก็โอเคนะถามว่าถ้าเกิดแบบว่าคนเบื่ออาหารฝรั่งอาหารประจำชาติอังกฤษแม่งคือฟิชแอนด์ชิปอะไอ้เหี้ยแดกฟิชแอนด์ชิปทุกมื้อก็ตายพอดีเลยเนี่ยแบ่งๆมากินอาหารไทยอาหารจีนบ้างครับตัดเลี่ยนได้เยอะนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากเราเดินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยครับเรามานั่งพักกันอยู่ที่สวนสาธารณะครับนี่ชิลๆรอแม่เดินซาร่านะครับกาแฟร้อนแบบว่านั่งชิคๆสไตล์อังกฤษก็เดินทางมาถึงจตุรัสทาปาก้าครับผมแต่ว่าดูจำนวนผู้คนสิครับโอ้ไปข่าวครับไปครับพามาชมเฉยๆสะพานวันแรกที่มาเรารู้แล้วนะครับว่ามันคือสะพานที่ถ่ายในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับถ้าที่สะพานมันบิดเก่งปะล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินยาคินิคูกันนะสั่งเซตนี้ไปครับเซตเอเป็นบอลสุดครับสำหรับ4คนนะครับเรามา3มีของหลากหลายมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอย่างนั้นเนื้อย่างผีอังกฤษสตาร์เตอร์มาแล้วสลัดผักย่างเห็ดถั่วแระนะครับชิ้นแรกครับคุณผู้ชมดีครับคุณผู้ชมเอาใครไม่มีด้วยเฮ้ยมาดเมโลนี่ใครจะมาร้านนี้แนะนำเลยนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากลอนดอนไอซ์มากประมาณโลกกว่ามาลองชิมกันได้ครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะแต่ถ้าเทียบกับร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยนี่ก็คงไม่ติดนะครับอันนี้เราตามมาจากใน YouTube นะเขาแนะนำเป็นแบบร้านที่นักศึกษาไทยชอบมากินกันอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เข้าใจฟิลเกิดว่าเราอยู่ที่นี่สักพักนึงแล้วไม่มีเนื้ออย่างกินมากินนี้ก็คือหายากแต่ก็สำหรับผมหลายๆอย่างมันก็ไทยดีกว่าครับ
โปเกมอนเทรนเนอร์นี่ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กระป๋องแรกวูดวูฟแพ็คเกอร์แพ็คเกอร์มีรูปแอปเปิ้ลนะครับมีรูปนกป่องสวยเชียวฟังเสียงกันเฮ้ยหอยแอปเปิ้ลคุณผู้ชมโอ้ดีดีเลยคุณผู้ชมถือว่าเลือกถูกตัวที่สองครับดาก้อนอะไรไม่รู้โอ้โหเบียร์ดำซะด้วยรสชาติเบียร์ดำครับมีความเข้มน้อยกว่าเบียร์ดำมันที่แล้วที่กินนะแล้วก็ใช้ได้ครับนุ่มกินลื่นสบายครับสวัสดีครับวันเก็บตกวันสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรสชาติที่คุ้นเคยตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ไปดูบรรยากาศกันครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับแม่กับพ่อก็เดินช้อปปิ้งอยู่Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une faute. ส่วนนะครับที่ร่มรื่นมากนะครับคุณผู้ชมชอบนะชอบอะไรแบบนี้มาเลยถ้าเกิดอากาศเมืองไทยแบบนี้นะมีสวนแบบนี้นะเอาโน้ตบุ๊กมาตัวนึงนั่งทำงานใส่หูฟังจะชิลขนาดไหน Bonjour. Une photoVieille photo อันนี้มั่วมาครับคุณผู้ชมไก่ผัดอะไรด้วยอะไรไม่รู้ด้วยนี่ครับหนาวๆอยากกินอะไรร้อนๆทานได้เลยนี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงละครแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแล้วถามว่าเราจะเข้าไปดูไหมเหรอสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ถนนเส้นนี้ครับถนนเส้นนี้เรียกว่าเดนมาร์กสตรีทครับผมเป็นถนนของนักดนตรีเราจะไปตามล่าอะไรบางอย่างกันไปดูกันว่าเราจะตามล่ามันได้หรือเปล่าเราก็สำรวจเรียบร้อยแล้วครับผมเรื่องน่าเศร้าคือร้านที่มีของที่เราอยากได้นะครับมันไม่เปิดชมนี่คือร้านข้างหลังเศร้าเหลือเกินแล้วพาพ่อกับแม่ไปเดินตรงอื่นกันดีกว่าเศร้าเลยที่จะเศร้ากว่าเดิมอีกคนเรามาเจอกองถ่ายหนังด้วยแหละครับไม่อร่อยเท่าร้านแรกที่กินนะไม่น่องไก่ด้วยพอไหวพอได้ครับถ้าใครเบื่อก็มาวัดลินดาอยู่ตรงถนนไอ้นี่ครับผู้ชมอยู่ดีผมก็เดินมาเจอกับโซนกราฟิตี้โอ้ดูเดินไปเรื่อยๆครับให้คุณผู้ชมได้ทัศนาเอ้ยทัศนาเอ้ยถูกแล้วเก็บตกเมื่อวานครับ Juicy Orange อะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรไม่รู้มันสีส้มด้วยจะใช่เบียร์จริงไหมเนี่ยมันเหมือนน้ำส้มเลยวะเป็นเบียร์ผสมส้มครับก็เหมือนน้ำส้มแฟนต้าใส่เบียร์นิดหน่อยต่อกันที่กระป๋องถัดมาครับอันนี้น่าจะเคยถ่ายไปแล้วแหละเก็บตกรสองุ่นว่ะและ 7.5 ผ่ายละ 7.5 คุณผู้ชม
ดีนะครับเหมือนยาแก้ไอเด็กอ่ะสวัสดีครับกระป๋องต่อมาครับโอ้อันนี้ไว้ก่อนเลยกัปตันมอร์แกนนะคุณผู้ชมบ้านเรามันเป็นเหล้านะไม่มีเบียร์ขายโอ้เบียร์ดำซะด้วยไอ้แม่งโคกว่ะโคล่าออริจินอลสปายโกโคล่าเบียร์รสโคล่าครับถูกแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยสองสามวันนี้เหมือนโคกครับแต่ว่ามีเบียร์ผสมอยู่ด้วยโคกผสมเบียร์ดีนะดีนี่ครับคุณผู้ชมเลยเช้ามือสุดท้ายครับมาม่าที่เก็บไว้ตั้งแต่ลีดนะครับบวกกับน่องไก่เมื่อวานมาม่าที่นี่เขาไม่มีซ่อมให้ข้างในนะเจอตัวเน็ตครับคุณผู้ชมอยู่กับแม่คนครับเรียกไม่เยอะพอคนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับคนๆเริ่มมีรสชาติขึ้นหน่อยตัวกลับบ้านแล้วครับนี่ดูกระเป๋าของเราจะเยอะไปไหนเนี่ยคือย้ายบ้านนะเอาตรงเดี๋ยววันนี้จะไปไหนบ้างก็ไปดูกันนี่ครับกาแฟแก้วสุดท้ายของสตาร์บัคร้านนี้และลอนดอนอายและอิงแลนด์ไม่ใช่แก้วสุดท้ายหรอกเดี๋ยวบ่ายกินอีกสักแก้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Tower of London นะครับทริปนี้นี่เราย้อนแสงตลอดเลยแต่ว่าอันนี้ครับตัวTower of London เนี่ยคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ลอนดอนไฟไหม้ครับแล้วก็มีสิ่งนี้ใหม่ๆอยู่ที่ลอนดอนนี่ครับตาบาร์ตรง Tower Beach วันนี้มาแปลกวันนี้คาราเมลแมคคิราโต้อร่อยหมูย่างครับคาดดีครับแต่เจ้าจะออกเงาหวานหวานหน่อยไส้กรอกอีสานครับบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝรั่งชอบกินมานะครับเหมือนบ้านเราเลยเหมือนเยอะต่างไทยครับคุณผู้ชมแต่มะละกอที่นี่มันออกไปทางแถบน่าจะแต่มะละกอน้อยแครอทเยอะเพราะว่าน่าจะมะละกอน่าจะแพงปีกไก่ทอดครับว้าวใกล้เคียงมากใกล้เลยแหละรสนี้ร้านอาหารไทยยังทำไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนี้น้ำตกครับเปรี้ยวแบบมะขามเปียกครับเน้นมะขามเปียกสุกหน่อไม้ครับคุณผู้ชมเค็มครับแซลมอนจ้าปลาเผาครับให้ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าสนามเชลซีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเล็กไปหน่อยคุณผู้ชมตู้ทอฟฟอร์ดไม่ได้เนาะโดนจวกจับแน่นอนนี่ครับบรรยากาศข้างหน้าก็จะมีโซนแบบอะไรมาให้ถ่ายรูปหน่อยนะมาอยู่ที่เล้าของสนามบินแล้วนะครับมาอยู่ที่เล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมาชิมกันครับทุกคนของที่ไปตักมาครับซุปเหมือนซุปรังนกซุปอะไรเงี้ยครับมีผัดราดแกงเนื้อลูกชิ้นเนื้อมีแป้งเรียบไปหน่อยได้อยู่แถมเส้นบุกแจ็คใส่โค้กคุณผู้ชมพอใส่แจ็คมาขนาดนี้ผมเทโค้กไปแค่นิดเดียวโอ้จริงแล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็แอบไปชอบกันมาอีกหน่อยนึงนะครับนี่ดูมือแม่กลับบ้านกันแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปแล้วนะครับลอนดอนบาย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 ใหม่นานใหม่นานกลับบ้านไปทำงานอีกแล้ว